รู้ไหมครับราคาบ้านที่อยู่อาศัยในกรุงเทพเนี่ยนะฮะพุ่งกระฉูดกว่ารายได้ครอบครัวคนไทยถึง21เท่าแล้วใครจะไปซื้อบ้านไหวครับเนี่ยใครจะเป็นเจ้าของบ้านได้นะฮะแถมราคาบ้านในกรุงเทพเนี่ยแพงกว่าบ้านในกรุงโซแพงกว่าบ้านในโตเกียวแพงกว่าบ้านในสิงคโปร์นะฮะและน่าสนใจครับราคาบ้านใหม่พุ่งปีละ 9.1% แต่ค่าจ้างคนไทยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 1.2% ครับท่านผู้ชมครับมาตามต่อกันเรื่องของบ้านกันนิดนึงเป็นปีที่ถือว่าปีชงคือปีนี้2024ปีชงหลายกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจเลยนะครับรถยนต์ก็ปีชงอสังหาริมทรัพย์ก็ปีชงนะฮะไม่รู้จะพูดยังไงแต่ว่าล่าสุดเนี่ยศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยก็พูดถึงการเอารวบรวมราคาที่อยู่อาศัยในเอเชียแปซิฟิกนะทั้งราคาที่อยู่อาศัยและราคารายได้ครัวเรือนเอามาเทียบเคียงและจัดอันดับกันเลยจะได้รู้กันเลยครับว่าเมืองไหนประเทศไหนราคาบ้านเพิ่มเท่าไหร่รายได้ของประชาชนในแต่ละประเทศนั้นเพิ่มเท่าไหร่และจัดอันดับกันออกมาจะได้รู้ว่าบ้านอสังหาในประเทศไทยแพงหรือถูกกว่าชาวบ้านเขานะครับปรากฏว่าอย่างนี้ครับราคาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครนะฮะสูงกว่ารายได้เฉลี่ยครัวเรือนถึง21เท่าและนั่นก็หมายความว่ามันกลายเป็นปัจจัยสำหรับคนรุ่นใหม่อยากจะมีบ้านด้วยกำลังซื้อด้วยน้ำพักน้ำแรงตัวเองด้วยความภาคภูมิใจของตัวเองเนี่ยมันริบหรี่ลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถามท่านผู้ชมนะครับถ้าท่านผู้ชมเป็นพ่อแม่และมีลูกอยู่ด้วยนะฮะถามท่านผู้ชมครับว่าจะให้อยู่ด้วยกันหรือจะให้เขาไปซื้อบ้านหลังใหม่นะนับจากนี้เป็นต้นไปเป็นต้นไปนะฮะสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับค่าครองชีพแบบนี้นะครับต้นทุนการใช้ชีวิตแบบนี้นะฮะถามท่านผู้ชมนะครับว่าถ้าท่านผู้ชมมีเป็นพ่อแม่และมีลูกอยู่ในวัยทำงานนะครับท่านผู้ชมจะให้อยู่ด้วยกันหรือไปซื้อหลังใหม่ส่งเลยถ้าใครคิดว่าให้อยู่ด้วยกันพิมพ์อยู่ด้วยกันถ้าใครคิดว่าไปซื้อหลังใหม่พิมพ์ซื้อหลังใหม่นะอยากรู้นะฮะภาวะอย่างนี้เศรษฐกิจแบบนี้ท่านผู้ชมจะให้ลูกหลานของท่านที่อยู่ในวัยทำงานนั้นอยู่ด้วยกันต่อไปหรือไปซื้อบ้านหลังใหม่เลือกได้ข้อใดข้อหนึ่งนะครับทีนี้พอเทียบกันอย่างนี้ปรากฏว่าศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยก็เอาราคาที่อยู่อาศัยเฉลี่ยในเมืองสำคัญในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกรวมถึงประเทศไทยเนี่ยนะครับมาจัดลำดับกันเลยนะฮะจะได้รู้กันเพราะตอนนี้เรารู้แล้วว่าบ้านในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับมันแพงกว่ารายได้ครัวเรือนถึง21เท่านะฮะนั่นหมายความว่าอะไรครับจะสามารถถอนออกมาว่าท่านผู้ชมต้องใช้เงินเดือนนะฮะกี่เดือนในการที่จะซื้อที่อยู่อาศัยได้น่าสนใจนะครับปรากฏว่าอันดับที่1ไม่ใช่ไทยฮะโฮจิมินห์ซิตี้เวียดนามฮะคนที่นั่นจะต้องใช้เวลา 25.3 เท่าตีง่ายๆ25เดือนกว่าๆถึงจะซื้อบ้านได้นะครับในโฮจิมินห์ซิตี้นะฮะอันดับที่2คือฮ่องกงนี่ก็แพงเหมือนกันคนฮ่องกงต้องใช้เวลา 25.1 เดือนในการที่จะหาเงินหาตังค์และซื้อบ้านได้หลังหนึ่งเป็นบ้านหลังแรกด้วยนะฮะไม่ใช่บ้านมือสองนะฮะอันดับ3ก็ยังไม่ใช่ไทยอยู่ดีฮะมะนิลาของฟิลิปปินส์นี่เป็นเมืองหลวงของเขาคนฟิลิปปินส์ที่อยู่ในกลุ่มมะนิลาต้องใช้ถึง25เดือนหรือ25เท่าในการซื้อบ้านหลังใหม่นะครับอันดับ4ก็ยังไม่ใช่ไทยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะฮะเซี่ยงไฮ้มหานครที่ค่าครองชีพสุดแพงติดอันดับ1ใน3ของโลกเนี่ยนะครับปรากฏว่าคนจีนเซี่ยงไฮ้ต้องใช้เวลา23เดือนกว่าๆในการที่จะได้บ้านหลังใหม่นะครับและในที่สุดประเทศไทยกรุงเทพอยู่อันดับ5ครับของเอเชียแปซิฟิกนะฮะปรากฏว่ากรุงเทพเนี่ยนะครับคนในกรุงเทพนี่แหละต้องใช้เวลา21เดือนในการที่จะซื้อบ้านหลังใหม่ป้ายแดงด้วยกำลังของตัวเองนะครับอันดับ6กัวลาลัมเปอร์นะครับหรือว่าเมืองหลวงของมาเลเซียเนี่ยนะครับติดอันดับ6ในทวีปของโทษนะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกต้องทำงานหากินเนี่ยนะครับ18เดือนเต็มๆถึงจะมีสิทธิ์ได้ซื้อบ้านหลังใหม่ป้ายแดงด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองนะครับอันดับที่7ครับกรุงโซลเกาหลีใต้นะครับคนที่นั่นต้องทำงานกันประมาณ 17.8 เดือนนะครับต่อมาอันดับ8กรุงโตเกียวนะฮะนี่ว่าเป็นแบบเมืองที่ซีวิไลทันสมัยประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยนะฮะแต่ค่าของชีพเขาก็ไม่ได้สูงมากเท่าไหร่นี่นะครับปรากฏว่าคนโตเกียวต้องทำงาน 14.3 เดือนถึงจะซื้อบ้านหลังใหม่ป้ายแดงได้อันดับที่9สิงคโปร์ครับ 13.5 เท่าหรือว่า 13.5 เดือนถึงจะบ้านหลังใหม่หลังหนึ่งนะครับอันดับที่10ซิดนีย์ที่ออสเตรเลียนะครับทำงานกัน 12.8 เดือนและอันดับ11มุมไบทำงาน 11.7 เดือนถึงจะได้บ้านหลังหนึ่งท่านผู้ชมดูคิดดูสิครับว่าผมถึงถามท่านผู้ชมไงว่าถ้าท่านผู้ชมมีลูกแล้วตอนนี้อยู่ในวัยทำงานท่านผู้ชมจะให้เขาอยู่ด้วยกันต่อไปหรือไปซื้อบ้านหลังใหม่เนี่ยขณะที่กรุงเทพนะฮะราคาบ้านในกรุงเทพเนี่ยสูงกว่ารายได้ถึง21เท่านั่นหมายความว่าต้องใช้เวลาถึง21เดือนสำหรับคนกรุงเทพที่จะได้ซื้อบ้านหลังใหม่หลังหนึ่งคำถามคือเกิดอะไรขึ้นครับคำตอบก็ชัดเจนครับว่าไอ้การขึ้นค่าอัตราค่าจ้างเนี่ยมันต่ำปีนึงเนี่ยครับเฉลี่ยแล้วขึ้นปีละ 1.2% โดยเฉลี่ยนะครับทุกวงการนะฮะแต่ในขณะเดียวกันราคาบ้านพุ่งปีละ 9.1% นี่ก็มีแนวโน้มว่าปีหน้าเนี่ยจะต้องขึ้นราคาบ้านอีกแล้ว
ทั้งที่ตลาดเองก็ซบเซาเป็นซอมบี้อยู่ก็ไม่รู้จะขึ้นไปยังไงแต่ว่าต้นทุนมันแพงจริงนะครับศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยบอกเลยนะครับว่าต้นทุนในการพัฒนาโครงการมันสูงขึ้นเรื่อยๆนะฮะนอกเหนือจากค่าวัตถุดิบว่าก่อสร้างกันแล้วค่าที่เองก็แพงนะครับต่อมาครับรายได้เพิ่มช้ากว่าคือในปี2018ถึง2024เนี่ยนะครับราคาที่อยู่อาศัยเปิดใหม่ทั่วประเทศเนี่ยเพิ่ม 9.1% นะฮะแต่ในช่วงเวลาเดียวกันคือ2018ถึง2024เนี่ยค่าจ้างแรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้นปีละ 1.2% เท่านั้นเนี่ยเห็นไหมฮะถึงได้บอกว่าโอ้โหเหนื่อยใจน่าเห็นใจคนรุ่นใหม่ด้วยน่าเห็นใจพ่อแม่สำหรับคนรุ่นใหม่ด้วยนะครับว่าตกลงแล้วจะให้เขาอยู่กับพ่อจะให้เขาอยู่กับตัวเราในฐานะพ่อแม่ต่อไปดีไหมหรือเอ้ยลูกโตแล้วไปหาบ้านอยู่เองนี่นะครับซึ่งตอนเนี้ยมันเป็นปัจจัยที่ท้าทายและมันเป็นปัจจัยที่น่ากลัวจริงๆสำหรับการที่คนจะมีบ้านหลังใหม่กันนะครับงั้นถามท่านผู้ชมไปแล้วตอบกันด้วยนะครับว่าตกลงแล้วถ้าท่านผู้ชมมีลูกอยู่ในวัยทำงานด้วยเนี่ยครับท่านผู้ชมจะให้เขาอยู่ด้วยกันต่อไปหรือไปซื้อบ้านหลังใหม่นะครับ